สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามีข่าวฟุตบอลไทยมาอัปเดตกันค่ะอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะละเอียดยิบนิชิโนะลวงข้อมูลแข้งไทยทั้งในนอกสนามโค้ชต่อยหวังเรียนรู้ศาสตร์ลูกหนังความเคลื่อนไหวทัพนักเตะช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ซึ่งมีโปรแกรมเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม G 2นัดแรกพบทีมชาติเวียดนามที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตวันที่5กันยายนและบุกเยือนทีมชาติอินโดนีเซียที่สนามเกลอล่าบังกะโนนายันวันที่10กันยายนโดยทีมชาติไทยชุดนี้คุมทัพโดยอากิระนิชิโนะโค้ชชาวญี่ปุ่นวัย64ปีขณะเดียวกันสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเพิ่งแต่งตั้งโค้ชต่อยศิริศักดิ์ยอดญาติไทยและโค้ชจุ่นอนุรักษ์ศรีเกิดเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยของนิชิโนะรวมถึงกำลังเจรจากับโค้ชแบนทัชตะวันศรีปานปีกีโปไลเซนให้มาช่วยงานแต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะอยู่ในส่วนของชุดใหญ่หรือชุดรุ่นอายุไม่เกิน23ปีซึ่งการทำงานของนิชิโนะได้เดินทางชมเกมฟุตบอลไทยลีกหลายแมตช์รวมทั้งการซ้อมด้วยโดยมักมีโค้ชต่อยที่เคยเป็นทางเฮดโค้ชและผู้ช่วยช้างศึกมาก่อนเดินทางไปยังสนามต่างๆด้วยกันโค้ชต่อยเปิดเผยว่าในการร่วมงานกับนิชิโนะก็อยากเรียนรู้การทำงานจากโค้ชฝีมือระดับนี้ซึ่งเคยนำทีมชาติญี่ปุ่นไปเล่นฟุตบอลโลก2018รอบสุดท้ายที่ประเทศฝรั่งเศสพร้อมจะสนับสนุนและศึกษาศาสตร์ลูกหนังต่างๆโดยหน้าที่ของตัวเองคือให้ข้อมูลนักเตะไทยซึ่งนิชิโนะเป็นโค้ชที่ทำงานละเอียดมากทุกครั้งที่ไปนั่งดูการแข่งขันจะสอบถามข้อมูลนักเตะและอยากรู้ในหลายด้านรวมทั้งเรื่องนอกสนามด้วยนิชิโนะเขาเป็นคนมีฝีมือทำงานละเอียดมากอยากรู้ข้อมูลหลายอย่างของนักเตะเวลาไปนั่งดูจะถามทุกอย่างตั้งแต่การเล่นไปจนถึงเรื่องนอกสนามบุคลิกนิสัยใจคอมาทำงานด้วยแล้วรู้เลยว่าตัวเองต้องพัฒนาอีกเยอะเพราะไม่ใช่แค่การดูนักเตะไทยในปัจจุบันเท่านั้นอย่างเช่นในฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพที่ผ่านมาที่ผมเป็นหัวหน้าโค้ชนิชิโนะก็ไปดูการเล่นแล้วมาถามผมหลายเรื่องเช่นเหตุผลในการจัดตัวหรือเหตุผลในการเปลี่ยนตัวผู้เล่นโค้ชต่อยกล่าวโค้ชต่อยกล่าวอีกว่าเรื่องทีมงานสตาฟโค้ชนั้นนิชิโนะจะแบ่งให้แต่ละคนแยกย้ายไปดูแต่ละสนามแล้วมารายงานส่วนกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากแฟนบอลถึงการทำงานนั้นยอมรับว่ามีกดดันบ้างตัวเองก็ทำงานมาตั้งแต่เอเชียนคัพไชน่าคัพก่อนผลงานไม่ดีในคิงคัพที่มีปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นใครไม่ได้มาทำก็ไม่รู้ปัญหานี้แต่เข้าใจกับการวิจารณ์ส่วนตัวเราคิดว่ามาทำเพื่อชาติภูมิใจที่รับใช้ชาติต้องการสนับสนุนและเรียนรู้จากนิชิโนะไปพร้อมกัน